ทุกคำมีความหมายประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่ในภาวะพึ่งพิงและต้องการบริการสุขภาพเพิ่มขึ้นศักยภาพในการดูแลกลับลดลงสวนทางกับความต้องการครอบครัวและชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคตอย่างไรก็ตามยังมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังไม่มีรายได้ใช้ชีวิตด้วยความลำบากกองทุน CPF คืนสู่ผู้สูงวัยจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งจิตอาสา CPF ได้ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและคนในชุมชนพร้อมเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆปัจจุบัน CPF เข้าไปช่วยเหลือและดูแลผู้สูงวัยในชุมชนรอบสถานประกอบการผ่านการดำเนินโครงการนี้รวมแล้วกว่า800คนมาร่วมสร้างสุขคืนรอยยิ้มสู่ผู้สูงวัยให้กลับมาอีกครั้งเพราะเรารู้ว่าทุกคำมีความหมาย